สวัสดีนะคะทุกคนสำหรับในไลฟ์นี้จะชวนทุกคนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสเต็มเซลล์เซลล์ต้นกำเนิดของเรานะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็รบกวนช่วยแชร์ให้เนทด้วยนะวันนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันนะคะทุกคนเป้าหมายในเรื่องของการมีสุขภาพดีแบบสูงสุดนะคะถ้าเกิดใครมีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยรีบแชร์ไปเลยนะเพราะในไลฟ์นี้นะเนจะอธิบายให้ทุกคนเคลียร์นะแบบเคลียร์เลยนะเกี่ยวกับเรื่องชีววิทยาของเซลล์ของร่างกายของเราเนาะแล้วมันเป็นองค์ความรู้ที่ทุกคนเนี่ยสามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้เขาเรียกว่าไม่ได้บอกแต่ทฤษฎีนะบอกวิธีการด้วยนะคะบอกวิธีการทำด้วยเนาะแล้วก็อธิบายภาษาให้เข้าใจด้วยบางครั้งเวลาที่เราเข้าใจภาษาผิดเพี้ยนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงเนาะกับสถานการณ์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะคะทุกคนซึ่งในปัจจุบันเนี้ยเราต้องยอมรับนะคะว่าข้อมูลมันเปิดกว้างมากขึ้นเนาะโดยเฉพาะข้อมูลในเรื่องของสุขภาพเรื่องของทางการแพทย์แต่ทีเนี้ยแพทย์เองอ่ะก็มีแพทย์เขาเรียกว่าหลากหลายสาขานะคะแต่โชคดีมากทุกคนโชคดีที่ว่าเนเนี่ยเลือกเขาเรียกว่าเลือกใช้หลักการกาลามสูตรนะคะกาลามสูตรคืออย่าเพิ่งไปเชื่อนะคะเวลาที่เราไม่เชื่ออะไรเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่ได้แปลว่าเราตัดสินแต่เรากำลังจะเรียนรู้ค่ะและพิสูจน์ค่ะเราต้องพิสูจน์และเรียนรู้เนาะการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันเป็นเครื่องมือเดียวนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยฝ่าทะลุสงครามในการที่เราอยู่บนโลกใบนี้เนาะซึ่งโลกใบนี้มันจะมีสงครามเรื่องสุขภาพสงครามอาหารสงครามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราแต่ถ้าเรามอบอำนาจในการตัดสินใจที่จะเลือกข้อมูลเลือกวิธีจัดการตัวเองเอาไปไว้ที่คนอื่นบางครั้งเราอาจจะผิดพลาดได้ถ้าเราไม่ใช้หลักการลามสูตรนะคะซึ่งอย่างที่เนกล่าวไปก็คือว่าปัจจุบันนี้ข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยมันมีหลากหลายแขนงหลายแพทย์นะที่เขาเรียนมาแต่ว่าเนี่ยเลือกที่จะเขาเรียกว่าศึกษาข้อมูลตามความเชื่อด้วยค่ะคำว่าความเชื่อเดี๋ยวอธิบายความเชื่อก่อนนะความเชื่อมันคือสิ่งที่เราเชื่อนะซึ่งใครเชื่อแบบไหนก็ได้แบบนั้นนะทุกคนหมายความว่าสมมุติว่าทุกคนเชื่อว่าเราจะมีชีวิตที่ดี360องศาอันนี้คือความเชื่อและมันจะเป็นความจริงถ้าเราเชื่อความเชื่อนี้นะคะรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของเราเชื่อว่าโรคทุกโรคเนี่ยสามารถแก้ไขได้และมีวิธีการที่จะแก้ไขได้อันนี้มันก็จะนำไปสู่ความเชื่อนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราตัดสินว่ามันไม่สามารถจะแก้ไขได้โรคทุกโรคเนี่ยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนโทรศัพท์ออกไปแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บเดียวนะมาแล้วพอดีเป็นโทรศัพท์ของน้องชายก็มาวางไว้ใครโทรมาไม่รู้มาคะโทรศัพท์ของคนอื่นไม่ใช่ของเนทหรอกทีนี้เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อต่อใครเชื่อแบบไหนก็ได้แบบนั้นนะทุกคนเพราะมันจะมีข้อมูลงานวิจัยนะที่เชื่อนำตามกันนะคะงานวิจัยโดยเฉพาะที่บอกว่ามันจะมีโรคที่ไม่ทราบสาเหตุอันนี้เป็นงานวิจัยเลยนะคะซึ่งงานวิจัยตัวนี้มันนำไปสู่การที่ทำให้คนเนี่ยไม่ไปต่อแล้วก็อยู่ในภาวะพึ่งพิงเนาะเพราะมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วอันนี้เป็นงานวิจัยที่ทำให้ผู้คนหรือมนุษย์รู้สึกว่าตัวเองไม่มีหนทางออกค่ะเขาเรียกว่าตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์เนาะตกเป็นเหยื่อของโรคเวลาที่เกิดเชื้ออะไรมาสักอย่างนึงผู้คนจะแตกตื่นเขาเรียกว่าตื่นข่าวตื่นกลัวเพราะว่าทุกคนไม่รู้ความเป็นจริงอะค่ะว่าความเป็นจริงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยล้วนมีเหตุและปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วเราจะสามารถฝ่าทะลุมันได้ขอแค่เรามีความรู้จริงเนาะรู้จริงเนี่ยรู้จริงคือรู้หลักฐานความเป็นจริงที่ผ่านการพิสูจน์แล้วแต่เวลาที่เราจะรู้หลักฐานที่พิสูจน์แล้วหรือเข้าถึงองค์ความรู้นั้นได้เนี่ยหัวใจสำคัญถ้าใครปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณนะคะแต่นี้เป็นคนพุทธเนาะ
คนพุทธเนี่ยจะมีเครื่องมือมาให้ก็คือว่าเรื่องของหลักสติปัฏฐาน4หรือการรู้เนื้อรู้ตัวการฝึกสมาธิการนั่งสมาธิเพื่อให้เราเข้าถึงปัญญาข้างในอะค่ะดวงตาที่3เนาะซึ่งถ้าเราพูดแบบนี้มันดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์หรือว่ามหัศจรรย์แต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์อะไรนะคะมันเป็นเพียงแค่เมื่อเรามีสมาธิเราจะมีการโฟกัสแล้วเราจะสามารถเปิดรับข้อมูลโดยไม่มีการใช้อัตตาในการตัดสินเนาะซึ่งในปัจจุบันนี้มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นหมอเยอะแยะมากมายทุกคนที่เขาเข้ามาศึกษาชีววิทยาของเซลล์เนาะโดยเฉพาะ epigenetic ทุกคนได้เห็นในโพสต์คำว่า epigenetic แปลตรงๆก็คือความสามารถในการเหนือกรรมพันธุ์ของตัวเองอะค่ะกรรมพันธุ์คืออะไรกรรมพันธุ์คือรหัสพันธุกรรมที่เราได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่ของเราซึ่งมันมีความเชื่อที่ว่าโรคบางโรคเกิดจากยีนกรรมพันธุ์ไม่สามารถแก้ไขให้หายได้ทีนี้เดี๋ยวนี้จะอธิบายคำว่ายีนให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะยีนคือสิ่งที่เราได้รับการถ่ายทอดมาก็จริงนะแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี้ยยีนเนี้ยก็เปรียบเสมือนตัวนี้ทุกคนเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวหรือเปรียบเสมือนกับข้อมูลนะคะที่เราจะต้องมีการอ่านก่อนทีนี้ในการที่เราจะอ่านข้อมูลเนาะความหมายของคำว่าการอ่านข้อมูลเนี่ยทุกคนมันเป็นภาษาที่อธิบายง่ายๆอยู่ที่เราเลือกที่จะปฏิบัติกับเดี๋ยวนี้นี่ยกตัวอย่างให้ฟังดีกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาทำแบบนี้เขามีการเอายีนที่มาจากพ่อแม่เดียวกันนะคะแล้วก็เอาเซลล์ออกมาเนาะเซลล์ชุดที่1เซลล์ชุดที่2เซลล์ชุดที่3มาจากพ่อแม่เดียวกันค่ะเอาเซลล์มาจากพ่อแม่เดียวกันชุด1ชุด2ชุด3แล้วใส่สิ่งแวดล้อมเข้าไปในเซลล์คำว่าสิ่งแวดล้อมก็คือใส่สารอาหารใส่สารเคมีใส่สารพิษแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มผลปรากฏว่าเซลล์ชุดที่เขาได้รับสารอาหารที่ดีได้รับอาหารที่ดีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนี่ยก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะส่วนเซลล์ที่ได้รับสารพิษสารเคมีที่ขาดออกซิเจนอะไรแบบนี้เนาะเซลล์ก็จะงีกงีกงองอทุกคนแล้วเขาก็ทดลองซ้ำเนาะทำให้เข้าใจว่ายีนมันเปลี่ยนแปลงได้เป็นไปตามสิ่งแวดล้อมของมันทุกคนอันนี้นะหลายๆคนที่ยังเขาเรียกว่าติดกับเรื่องพวกนี้เนาะมันมีการกล่าวว่าโรคกรรมพันธุ์ไม่มีค่ะโรคกรรมพันธุ์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโรคที่มันไม่ได้สืบกรรมพันธุ์เนาะแต่มันเป็นการสืบสันดานอะสืบพฤติกรรมอะสมมุติพฤติกรรมของเผ่าพันธุ์เราเนี่ยชอบกินแป้งน้ำตาลขี้เกียจไม่ออกกำลังกายชอบคิดลบอันนี้เขาเรียกว่าโรคกรรมพันธุ์พฤติกรรมสืบสันดานแต่ในข้อเท็จจริงของโรคที่มาจากยีนอย่างที่เนทกล่าวไปว่าเขามีการทดลองนะคะด้วยการนำยีนของคนคนเดียวกันเซลล์ของคนคนเดียวกันมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันมันส่งผลทำให้เซลล์เปลี่ยนใหม่ค่ะเซลล์เป็นเซลล์ที่ดีเซลล์ที่ใสเซลล์ที่ใหม่แต่เมื่อเราใส่ขยะลงไปในเซลล์ซึ่งมาจากยีนตัวเดียวกันมันก็ให้ผลที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราทุกคนสามารถที่จะอยู่เหนือกรรมพันธุ์เหนือยีนได้ถ้าเราใส่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆค่ะสิ่งแวดล้อมใหม่ๆก็คืออาหารการกินพฤติกรรมความคิดเนาะมันส่งผลต่อยีนของเรานะคะถ้าเราเข้าใจเรื่องแบบนี้แล้วถ้ามีคนให้ข้อมูลกับเราแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการไปต่อค่ะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ถูกตรงเนาะอย่างน้อยถ้าเราเชื่ออะไรทิศทางของความเชื่อมันจะนำไปสู่การลงมือทำเพื่อจะบรรลุจุดหมายปลายทางบรรลุเป้าประสงค์นั้นแต่ถ้ามีการเขาเรียกว่าเสิร์ฟข้อมูลใส่ข้อมูลความเท็จให้เรามันทำให้มนุษย์ไม่ได้ไปต่อและข้อมูลเหล่านี้ทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่ได้ไปต่อเยอะมากเลยนะเพราะทุกคนเข้าใจว่าเมื่อเป็นโรคมันไม่ทราบสาเหตุชีวิตต้องอยู่ไปตามดวงตามเวรตามกรรมตามวิบากกรรมเนาะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะเราสามารถที่จะลิขิตและกำหนดชีวิตกำหนดยีนกำหนดที่จะมีเซลล์ใหม่ยีนใหม่เป็นคนใหม่เปลี่ยนใหม่ได้ค่ะแล้ว
ที่เด็ดกว่านั้นก็คือที่เนสจั่วหัวเอาไว้ว่าสเต็มเซลล์ของเราเนี่ยสเต็มเซลล์คืออะไรทุกคนมนุษย์เราทุกคนไม่แก่ไม่เหี่ยวคำว่าแก่เหี่ยวในที่นี้คือตื่นเช้ามาปุ๊บเหี่ยวตื่นเช้ามาตายตื่นเช้ามาแก่เนี่ยเนาะเราเนี่ยสามารถอยู่ได้ในทุกๆวันกับเซลล์ใหม่นะเรามีเซลล์ใหม่ทุกวันในแต่ละวันเนี่ยร่างกายมีการทำลายเซลล์ตัวเก่าและกำเนิดเซลล์ตัวใหม่เพราะเรามีสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์คืออะไรสเต็มเซลล์คือเครื่องปั๊มอะทุกคนหรือว่าเซลล์ตัวอ่อนเราจะมีเซลล์ตัวอ่อนเนาะเซลล์ตัวอ่อนเพื่อที่จะกำเนิดเป็นเซลล์ตัวใหม่ๆแข็งแรงให้กับเราค่ะมนุษย์มีเครื่องมือตัวนี้อยู่ในตัวเราเองอยู่แล้วแต่มันจะมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพมันขึ้นอยู่กับอะไรทุกคนมันขึ้นอยู่กับการใส่ข้อมูลให้กับชุดเซลล์ที่เราได้รับมาเนาะสมมุติเรามียีนมาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นเกาต์เป็นอะไรก็ตามทีเราได้รับการถ่ายทอดมาค่ะแต่เราใส่ข้อมูลใหม่ให้กับเซลล์ของเราด้วยการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เขาใหม่เลยค่ะเปลี่ยนอาหารการกินเข้าไปใหม่เปลี่ยนธาตุอาหารที่มีประโยชน์เนาะอะไรที่เราว่าดีเราก็ใส่เข้าไปโดยเฉพาะที่รุนแรงมากที่สุดทุกคนมันมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คลื่นพลังงานเพื่อที่จะไปส่งสัญญาณกับยีนเนาะซึ่งคำว่าคลื่นพลังงานเนี่ยมันก็คือการทำสมาธิจนกระทั่งถึงระดับที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเหมือนคลื่นอัลฟาคลื่นแกรมมามันเชื่อมโยงยังไงกับร่างกายทุกคนตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เขาวิจัยหมดเลยนะคะว่าเวลาเรานั่งสมาธิจนถึงจุดที่ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นพุทธก็เรียกว่าฌานเนาะฌานนู่นฌานนี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นภาษาของนักวิทยาศาสตร์มันก็คือค่าความถี่อะค่ะค่าความถี่ของคลื่นพลังงานเนี่ยมันส่งผลไปถึงยีนในร่างกายของเราให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ค่ะเวลาที่คนนั่งสมาธิบ่อยเราสังเกตไหมว่าตอนนี้เขามีการตรวจคลื่นสมองนะคะเวลาที่คลื่นสมองกับคลื่นหัวใจมันสอดคล้องกันคำว่าสอดคล้องในที่นี้เนี่ยจะบอกแบบนี้ว่าคือมันจะไม่มีอาการรู้สึกหวาดระแวงรู้สึกกลัวแต่มันจะเป็นอาการที่เบากายสบายใจปล่อยวางอะไรทำนองนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าความรู้สึกที่สอดคล้องกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานั่งสมาธิแล้วเราเข้าใจกลไกทั้งหมดของโลกใบนี้เนาะเราจะกลายเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆอ่ะทุกคนอันนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นความรู้ที่เหนือกว่าปกติแต่จริงๆมันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเราไม่ถูกเปิดเผยข้อมูลเท่านั้นเองค่ะเราถูกให้เราเชื่อว่าโอ๊ยมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้อะไรแบบนี้แต่ปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์แล้วนะคะสำหรับคนที่ฝึกฝนสมาธิฝึกคลื่นพลังงานให้อยู่ในคลื่นที่เป็นคลื่นพลังงานที่ดีเนาะคำว่าคลื่นพลังงานที่ดีอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านชาวช่องก็คือคลื่นแห่งการสันติสงบไม่หวาดระแวงไม่กลัวไม่เหมือนกับว่าตัวเองถูกกระทำถูกทำร้ายหรือตกเป็นเหยื่อค่ะแต่มันคือคลื่นที่เราเนี่ยรู้ว่าเราสามารถจะแก้ไขสิ่งต่างๆและสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกเราจะไม่โทษคนอื่นนะคะมันอยู่ที่เราเนาะยกตัวอย่างสมมุติวันนี้เราป่วยเราจะไม่โทษว่าใครเป็นคนสร้างอาหารนี้ให้เรากินแต่เราจะรู้ว่าเอ๊ะเราป่วยเพราะเราไปกินอาหารอันนี้มาหรือเปล่าเราทำพฤติกรรมนี้หรือเปล่าเรามีความคิดที่เครียดหรือเปล่ามันแก้ไขได้ไหมมันแก้ไขได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกเขาเรียกว่าเลือกแก้ในสิ่งที่เราสามารถที่จะแก้ได้ก็คือแก้พฤติกรรมและนิสัยเราไม่สามารถจะแก้สิ่งภายนอกได้ค่ะเราไม่สามารถจะไปบอกว่าวันนี้ห้ามผลิตสารเคมีขึ้นมาบนโลกใบนี้นะเพราะว่ามันจะทำให้ฉันป่วยเราไปห้ามคนอื่นไม่ได้ทุกคนแต่เราห้ามตัวเราได้ค่ะห้ามตัวเราด้วยการก็อย่าไปกินสิใส่องค์ความรู้ให้กับตัวเราอันไหนกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกายอันไหนที่จะช่วยทำให้ยีนที่ถูกถ่ายทอดมาเนี่ยที่มันบิดเบี้ยวเสียหายทำให้มันมีเป็นเซลล์ที่ยืดหยุ่นกลมๆ กำเนิดเซลล์ใหม่ตัวที่ดีโดยปกตินะเนี่ยจะบอกให้คำว่าสเต็มเซลล์ถ้าในทางภาษาที่
ที่เราเข้าใจนะว่าเราจะต้องไปฉีดสเต็มเซลล์ต้องเสียเงินเป็นหลักล้านฉีดสเต็มเซลล์ถามว่ามันผิดไหมไม่ผิดเดี๋ยวนี้จะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังนะคะสเต็มเซลล์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเซลล์ตัวอ่อนในร่างกายของเราแต่เวลาที่เขาไปฉีดมันก็ดีเพราะว่ามันก็ไปสนับสนุนให้ตัวอ่อนนั้นนะมีการกำเนิดเซลล์มีประสิทธิภาพเนาะซึ่งคำว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมันไม่จำเพาะเจาะจงความหมายคำว่าไม่จำเพาะก็คือว่าเขาสามารถที่จะไปเป็นเซลล์ตับก็ได้เซลล์กระดูกก็ได้เซลล์หัวใจก็ได้มันไม่ใช่ว่าเซลล์อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเนาะความหมายของคำว่าสเต็มเซลล์ซึ่งเวลาที่เรามนุษย์เราเนี่ยนะคะมีตัวอ่อนตัวเนี้ยเพื่อเอาไว้ทำอะไรเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยสังเคราะห์โปรตีนค่ะสังเคราะห์โปรตีนขึ้นมาแล้วมันมีโปรตีนหลายชนิดมากเลยนะทุกคนแต่แล้วเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยมีกลไกที่สมดุลอัตโนมัติร่างกายจะเอาโปรตีนเนี้ยค่ะมาทำหน้าที่ต่างๆอย่างตรงระบบเนาะเมื่อตรงระบบอวัยวะส่วนไหนมันเสียหายก็เอาไปซ่อมเอาไปสร้างเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์ตัวอ่อนของเราเนี่ยพอเรากินอาหารดีเรามีการแอคทีเวตมีการใส่อะไรที่เราว่ามันดีอะใส่เข้าไปเขาก็จะเอาไปซ่อมเอาไปสร้างส่วนต่างๆของร่างกายทุกคนแต่ปัญหาคือแทนที่เซลล์อะจะผลิตโปรตีนเนาะแล้วเอาโปรตีนเนี่ยไปทำประโยชน์แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเราเจอสารพิษเมื่อร่างกายของเราหลั่งสารเคมีที่เป็นสารเครียดอะทุกคนคอร์ติซอลอะไรเงี้ยสารเครียดกระบวนการในการที่จะสังเคราะห์โปรตีนผิดเพี้ยนไปหมดเลยค่ะแทนที่จะผลิตโปรตีนเพื่อที่จะมาเอามาซ่อมแซมนะกำเนิดเซลล์ใหม่ๆให้เราแล้วก็ซ่อมแซมอวัยวะตรงไหนสึกหรอซ่อมแซมนู่นนี่นั่นแต่เราใส่สารเคมีที่เป็นลบเราเครียดทั้งวันเลยเรากินยาเคมีแบบนี้เนาะเราแทนที่เราจะเลือกใส่ธรรมชาติเลือกใส่สารเคมีที่ดีคืออารมณ์ที่ดีรีแลกอะไรพวกนี้ถ้าเราเข้าใจระบบกลไกอัตโนมัติของร่างกายนะทุกคนเราจะรู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วสเต็มเซลล์ก็ทำหน้าที่ของเขาไม่งั้นเราก็คงเกิดมาตื่นเช้ามาอีกวันนึงหน้าก็จะเหี่ยวเลยนะทุกคนแต่ทุกวันนี้เซลล์ของเราเนี่ยตายวันนึงเป็นแบบนี่จำตัวเลขไม่ได้เนาะแต่มันเป็นแบบเยอะเป็นล้านล้านเซลล์อะค่ะเพราะไอ้เซลล์เก่าที่มันตายไปมันต้องถูกทำลายเพราะว่ามันเสียหายเนาะมันเหมือนกับแต่ละวันความคิดของเราทุกคนความคิดของมนุษย์เราเนี่ยมีเป็น 80,000 กว่าความคิดเนาะและความคิดเหล่านั้นน่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นคิดลบหรือคิดดีเนาะเราก็มัวซั่วเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิทำอะไรก็ไม่ค่อยมีโฟกัสเราจะอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้ค่ะเราเหมือนกับคนที่อ้างว้างอะต้องมีใครสักคนหนึ่งอยู่ด้วยอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราเป็นคนสามารถแยกได้ว่าเราคือไม่ใช่ความคิดไอ้ความคิดมันก็เกิดของมันไปอะไรงี้เนาะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ทีเนี้ยในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์เกิดขึ้นมามันมีเซลล์กำเนิดใหม่แล้วมันก็มีเซลล์ที่ทำงานแล้วต่อสู้กับเชื้อโรคแล้วเกิดการบาดเจ็บเกิดการตายไปก็ต้องถูกทำลายไปนะคะและไอ้เซลล์กำเนิดใหม่ก็กำเนิดใหม่ไอ้ตัวเซลล์กำเนิดใหม่เนี่ยตัวอ่อนหรือสเต็มเซลล์เนี่ยพอเขากำเนิดใหม่เซลล์ทุกเซลล์เขาก็จะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนนะแล้วโปรตีนเนี่ยมันมาช่วยย่อยสลายย่อยสลายเวลาที่เรากินอาหารอะไรเข้าไปเขาก็จะมาย่อยสลายอาหารตรงไปตรงมาตรงระบบหมดเลยทุกคนถ้าเราอยู่ในภาวะปกตินะคะคำว่าปกติคือสมดุลของเราไม่มีพิษมากเกินไปเนาะไม่เครียดจนกายกระทั่งกลายเป็นโรคหวั่นวิตกแบบอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยนอนหลับพักผ่อนดีถ้าร่างกายมันเกิดการสมดุลกลไกอัตโนมัติมันจะระเบิดเซลล์มะเร็งตุ้มตุ้มตุ้มมันจะจัดการเชื้อไวรัสตุ้มตุ้มตุ้มนี่คือระบบกลไกอัตโนมัติภายในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนรู้เอาไว้ว่าเราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าตัวอ่อนหรือว่าสเต็มเซลล์ของเราเนี่ยเขาทำหน้าที่กำเนิดเซลล์ใหม่ให้เราตลอดเวลาค่ะทุกวิเป็นวินาทีด้วยนะเป็นวินาทีทุกคนเซลล์ตัวอ่อนกำเนิดไอเซลล์ที่มันถูกทำลายไปแล้วมันก็ตายเหมือนคนที่ไปคีโมฉายแสงนะคะหลายๆคนเนี่ยเวลาไปคีโมฉายแสงเนาะบางคนไม่รู้ว่าเวลาที่เราเจอสารเคมีคีโมมันเปรียบเสมือนนิวเคลียร์เนาะลำพังเรากินยาเคมีแบบเนี้ย
มันก็ส่งกับผลกระทบกับร่างกายแต่ร่างกายมันแข็งแรงกว่าร่างกายเขาก็จะมีกลไกในการที่จะจัดการแล้วเขาก็กำเนิดตัวอ่อนใหม่ค่ะเพื่อที่จะเอามาไว้ในการซ่อมแซมซ่อมสร้างร่างกายเนาะแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราเจอนิวเคลียร์หนักๆอย่างเคมีแบบเนี้ยโอ้ร่างกายเพลี้ยงพ้ำหนักมากบางคนเจอเคมีปวดแสบปวดร้อนนี่มีเคสสตาร์ดี้อยู่คนนึงนะคะเป็นอาจารย์หมอนะอาจารย์หมออายุ30เศษอาจารย์หมอเชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งในเด็กเนาะแล้วก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งนี่แหละสุดท้ายอาจารย์หมอท่านเนี้ยเป็นมะเร็งนะพอท่านเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่ได้มารักษาแบบธรรมชาติบำบัดอ่ะเนาะเพราะด้วยต้องการจะพิสูจน์องค์ความรู้เรื่องเคมีที่มันจัดการเซลล์มะเร็งปัจจุบันท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะซึ่งเนก็ไปอ่านที่ท่านเขียนเป็นหนังสือเนาะแล้วเนก็เลยเข้าใจเลยว่าท่านไม่ได้โฟกัสเรื่องธรรมชาติบำบัดอ่ะค่ะแต่ท่านเหมือนกับใช้แต่เคมีเพื่อที่จะทำให้มันฆ่าเซลล์มะเร็งนะเนาะแต่ทีเนี้ยข้อเท็จจริงเราต้องเข้าใจแบบนี้นะคะทุกคนว่าเวลานิวเคลียร์หรือว่ายาเคมีหรือว่าเคมีมันเข้าไปในเซลล์เนาะมันทำลายเซลล์ดีๆไปด้วยค่ะแล้วเซลล์ดีๆรวมถึงเซลล์ตัวอ่อนของเราด้วยอะตัวอ่อนนะทุกคนเรานึกถึงตัวอ่อนๆเด็กน้อยในร่างกายเซลล์ใหม่ๆที่จะกำเนิดมาช่วยเหลือเราโดนนิวเคลียร์ลงไปตุ้มตายเกี้ยงเลยแทนที่เราจะรู้สึกหุ่นสดชื่นมากเลยอะแต่ในปัจจุบันเนี้ยเขามีการใส่อะไรเข้าไปในเคมีแล้วคนที่ไปทำเคมีฉายแสงจะกินข้าวได้นะจะรู้สึกดีมากเลยแล้วพอเขาไม่รู้หลักการกินเนาะแทนที่เพราะว่าเวลาเจอเคมีเข้าไปไอเซลล์มะเร็งมันเจอเคมีมันก็ซ่อนตัวค่ะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะกบจำศีลน่ะเพราะว่ามันอึดอยู่แล้วเนาะมันอดทนเซลล์มะเร็งเนี่ยเขาอยู่ได้ท่ามกลางที่ไม่ต้องมีออกซิเจนเขาอยู่ได้นะคะแต่ว่าเซลล์ของตัวเราเนี่ยวอดวายตายหมดเลยทุกคนแต่ทีเนี้ยพอเขาเจอเคมีไอ้เจ้าเซลล์มะเร็งเขายังไม่ตายหรอกค่ะเขาก็จำศีลหลบซ่อนหลบอยู่หลบไม่ออกมาหลบอยู่ตามซอกตามเนื้อเยื่อเนาะพอไปตรวจเซลล์มะเร็งลดลงแล้วนะทำเคมีแต่พอคนที่ทำเคมีมาแล้วก็กินข้าวได้ไปเสิร์ฟอาหารให้เซลล์มะเร็งทั้งนั้นเลยค่ะกินอะไรต่ออะไรที่เขาไม่เข้าใจเพราะเขากินได้เขาจะกินทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรคืออาหารของเซลล์นี่จะบอกให้นะอาหารมันจะมี2แบบทุกคนอาหารเซลล์กับอาหารที่ให้พลังงานอาหารที่ให้พลังงานคืออะไรก็ได้ที่เรากินเข้าไปจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่ข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวไก่มะระหมูมะระอะไรกินได้หมดเลยค่ะจะใส่อะไรให้พลังงานหมดเลยกินแล้วให้พลังงานอะสดชื่นอิ่มมากเลยแต่เซลล์ไม่ได้กินนะทุกคนเพราะเซลล์ต้องการสารอาหารค่ะแล้วสารอาหารของเซลล์เนี่ยเป็นอาหารพลังงานต่ำอาหารผักอาหารพืชเนาะอาหารที่มีวิตามินมีแร่ธาตุเป็นพลังงานที่ต่ำค่ะแต่ว่าเซลล์เนี่ยได้รับสารอาหารแบบเนี้ยเซลล์เขากินอาหารแบบเนี้ยเซลล์ของเราถ้าเรามีจิตที่ละเอียดนะคะเวลาที่เรามีจิตที่ละเอียดเนี่ยมันกระตุ้นสเต็มเซลให้เราด้วยเราสังเกตไหมคนที่เขาไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตเขาอยู่ในคลื่นไวเบรชั่นคลื่นความถี่ที่สันติสงบเบิกบานมีความสุขหน้าตาเขาจะแจ่มใสหน้าเขาจะใสอะไรเงี้ยทุกคนเพราะมันไปกระตุ้นสเต็มเซลล์ค่ะมันเป็นหลั่งสารเคมีที่ดีให้กับให้สมองเนี่ยหลั่งสารเคมีเมลาโทนินเนาะโดยปกติสารหลักๆที่เราใช้คือเซโรโทนินกับเมลาโทนินนะคะเซโรโทนินเนี่ยทำให้เรากระปรี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยนะเวลาที่เราทำงานทำการเราสดชื่นแล้วพอถึงเวลากลางคืนเมลาโทนินก็จะหลั่งขึ้นมาทุกคนก็จะง่วงซึ่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ดูเวลานอนนะจะรู้เลยว่าอุ๊ยจะต้องรีบไปนอนแหละเพราะว่าเวลาที่สารเคมีพวกนี้หลั่งตรงตามระบบนาฬิกาชีวิตคือสิ่งนี้ทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าระบบออโตเมติกสมดุลอัตโนมัติของร่างกายเป็นแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องอาศัยนาฬิกาเลยนะคะเขาจะมีสารเคมีที่เป็นเหมือนนาฬิกาชีวิตพอกลางคืนปุ๊บเมลาโทนินจะหลั่งแล้วไปนอนได้แล้วพอตื่นเช้ามาปุ๊บเซโรโทนินหลั่งให้เราก็ปรี้กระเป๋าพอเราเจอแสงแดดอ้าวมันเป็นช่วงจังหวะของตอนเช้าและสว่างกลางวันกลางคืนเนี่ยเรียกว่านาฬิกาชีวิตอันนี้คือเกิดจากกลไกออโตเมติกของร่างกายนะทุกคนเมื่อเราไม่แทรกแซงร่างกายค่ะกลไกนี้จะทำงานแบบออโตเมติกแต่ทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเนาะ
เราจะแทรกแซงทุกระบบตั้งแต่ระบบแรกเลยเราถูกเขาเรียกว่าให้ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนเนาะให้ความเชื่อส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะพวกนักเรียนแพทย์นะทุกคนนักเรียนแพทย์เวลาเราไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแพทย์ที่เขาเรียนเนี่ยแพทย์บางคนเนี่ยเขาเรียนแต่เฉพาะเรื่องของการใช้ยาเนาะเขาไม่ได้มาเรียนเกี่ยวกับชีววิทยาของร่างกายซึ่งเนี่ยจะศึกษาแพทย์ที่เขาเรียนเรื่องจิตวิญญาณด้วยสอนเกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์ด้วยมันก็จึงทำให้เนได้รู้ความจริงว่าเฮ้ยคำว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเราไม่ต้องไปฉีดสเต็มเซลล์เป็นล้านก็ได้สเต็มเซลล์เราก็สามารถจะใส่ใหม่ได้เราก็นั่งสมาธิเอาสิเราก็ออกกำลังกายที่เหมาะสมใส่สารอาหารที่ดีให้กับร่างกายไปกินอาหารที่ให้สารอาหารกับเซลล์เนาะไม่กินแต่ของอร่อยที่เรากินแล้วเรารู้สึกมีพลังแต่เรากินคือกินแล้วต้องคิดถึงเซลล์ด้วยนะคะการที่เราจะกินของอร่อยไม่ผิดนะทุกคนเมื่อวานนี้ไปกับคุณอาเนี่ยก็ไปแอบชิมไอติมลูกชายนะเราก็กินได้แต่เราต้องรู้ว่าอะไรคืออาหารของเซลล์กลับมาแล้วกินน้ำผักของเรากลับมาแล้วก็กินสารอาหารที่มันเป็นประโยชน์กับเซลล์ของเราถ้าเราเข้าใจนะคะอันนี้มันคือองค์ความรู้ที่เป็นความรู้ที่ทำให้เรารอดอะค่ะอ่ะทีนี้หลายๆคนเนี่ยเกิดเพรียงพร้ำไปแล้วนะเป็นโรคไปแล้วแต่ทุกคนต้องรู้ก่อนจะเกิดโรคเนี่ยมันไม่ใช่จู่ๆเกิดโรคขึ้นมานะคะมันมีการกระทำเนาะการกระทำของเราที่เขาบอกว่าโรคเราทำนะคะเราเป็นคนทำเพราะเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าเฮ้ยโรคนี้มันแก้ไขได้เนี่ยเพราะเราถูกมันมีงานวิจัยอยู่นะว่าโรคไม่ทราบสาเหตุไม่สามารถแก้ไขได้หาสาเหตุไม่เจอมันตันเลยเนาะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องอยู่เฉยๆแล้วก็ใช้ชีวิตไปแบบว่าสุ่ม4สุ่ม5ไปเนาะซึ่งการใช้ชีวิตสุ่ม4สุ่ม5ไปเนี่ยมันเท่ากับเราเค้าเรียกว่าตั้งเป้าชีวิตแบบนั้นนะคะกับในทางกลับกันถ้าเราตั้งเป้าหมายที่จะอยู่เหนือสิ่งที่เราเป็นหมายความว่าบางคนป่วยอยู่แล้วเรามีเป้าหมายว่าไม่ได้ฉันต้องออกจากวงจรอุบาทนี้เราก็ต้องตามหาข้อมูลใช่ไหมคะถ้ามนุษย์เรามีความเชื่อว่าเราสามารถจะฝ่าทะลุไอ้วงจรอุบาทเกิดแล้วต้องเจ็บทุพพลภาพติดเตียงถ้าเราคิดว่าก็ชีวิตก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะเป็นแบบนั้นค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าไม่สิเพราะฉันเคยเห็นหลักฐานชาวฮันซาเนี่ยอายุตั้งเป็นร้อยบางคนอายุ60 70ยังมีลูกได้อยู่เลยแล้วก็ไม่เห็นป่วยเลยทำไมเขาไม่ป่วยได้ล่ะเราต้องกล้าเขาเรียกว่ากล้าคิดต่างอ่ะทุกคนกล้าที่จะคิดแบบที่ชาวบ้านเขาไม่ได้คิดอ่ะเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วข้อเท็จจริงอ่ะมนุษย์เราอ่ะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ไหนบอกว่าเรามีโรงงานยาอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดแล้วค่ะอย่างเวลาเขาบอกว่าอาไปฉีดสเต็มเซลล์นะไม่ผิดมีตังก็ไปฉีดมันก็ช่วยสนับสนุนทำให้สเต็มเซลล์ตัวอ่อนกำเนิดมีประสิทธิภาพเร็วขึ้นถึงเป้าหมายไวขึ้นแต่เสียตังเป็นล้านเนาะหรือเขาบอกว่าใช้กูต้าไทโอนสิเพื่อทำให้ตับของเราเนี่ยสะอาดมันก็ไม่ผิดถ้ากูต้าไทโอนนั้นมันสกัดมาจากธรรมชาติแต่มันก็ต้องเสียตังค์แต่ไม่ผิดแต่ถ้าเราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วร่างกายมีกลไกนี้หมดเลยนะกลไกในการกำเนิดสเต็มเซลล์กลไกในการสังเคราะห์กูต้าไทโอนกลไกในการสังเคราะห์เอนไซม์ SOD กลไกในการสร้างสารเคมีเมลาโทนินสร้างเซโรโทนินสร้างฮิตามีนร่างกายมีสารแม้แต่สเตียรอยสารลดความเจ็บปวดร่างกายมีหมดเลยทุกคนขอแค่เราไม่แทรกแซงเขาอะเราทำเขาให้ตรงระบบด้วยการไม่เอาเคมีเข้ามามากเกินไปเนาะด้วยการไม่ทำพฤติกรรมซ้ำๆเดิมๆอะพฤติกรรมซ้ำเดิมนั่งผิดท่าเจ็บอยู่ท่าไหนก็อยู่ท่านั้นแล้วก็กลายเป็นว่าร่างกายต้องหลั่งสารคอร์ติซอลสารความปวดความทรมานจนกลายเป็นความเคยชินของร่างกายอะมันเหมือนคนที่มีปกติคิดแบบไหนจนชินนะคะถ้าไม่คิดแบบนั้นไม่ได้เลยอ่ะเขาเรียกว่าความคุ้นเคยเนาะซึ่งเราจะฝ่าทะลุการมีสุขภาพดีการมีเขาเรียกว่าสิ่งดี360องศาเนี่ยทุกคนมันต้องปฏิวัติกันเลยนะเ
พราะว่าบางทีความคุ้นเคยมันทำให้เราเขาเรียกว่าชินนะเนาะชินกับความคิดเดิมๆอ่ะชินอยู่กับระบบการกินที่มันอร่อยอร่อยแล้วมันเบื่อที่จะมานั่งอดทนอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าใครตั้งใจเนาะที่จะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยจะบอกให้นะคะเราต้องเข้าใจว่าจุดหมายปลายทางที่สวยงามฝันที่เราฝันเอาไว้เนี่ยอย่างบางคนมีความฝันทุกคนสามารถจะฝันจะมีหมื่นล้านจะมีเวอร์ชันที่ดีซึ่งเนี่ยเป็นคนที่ฝันถึงเวอร์ชันที่ดีเนี่ยจะมีรูปซูเปอร์วูแมนนะแล้วก็เป็นภาพที่เนี่ยฝันเอาไว้เพราะว่าเนี่ยเองเป็นคนที่ป่วยมาตั้งแต่เด็กอะเนาะแต่ทุกคนรู้ไหมแม้แต่เนี่ยป่วยมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนั่งคุยกับพี่ชายเนี่ยว่าทำไมเมื่อก่อนนั้นน่ะแม่รู้สึกนั่งคุยกันภาษาพี่น้องว่าแม่ไม่ค่อยชอบเนี่ยเพราะความคิดว่าเราขี้เกียจเนาะแต่ที่จริงเราเป็นโรคไม่มีแรงค่ะมันจะเหนื่อยจะเพลียจะปวดหัวตอนนี้เราเพิ่งมาเข้าใจว่าอ๋อตอนนั้นทำไมเราทำอะไรมันดูเหมือนคนขี้เกียจอะนอนอุดตุทั้งวันน่ะทำอะไรเหนื่อยหน่อยก็ไม่ได้ออกแดดก็ไม่ได้เวียนหัวจะเป็นลมเลือดน้อยเลือดจางอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จนกระทั่งมาวันนี้เราก็เลยเข้าใจเลยว่าอ๋อเป็นเพราะเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนี่เองเราถึงเป็นเช่นนั้นแต่เน็กก็ฝันอยู่เสมอนะคะว่าฉันจะมีสุขภาพดีอย่างสูงสุดเน็กก็จึงตามหาหลักฐานเนาะแต่อันนี้เน็กเชื่อมานานแล้วเน็กก็เลยมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสารสกัดว่ามันจะมีตัวช่วยอะไรกับเราบ้างไหมซึ่งสารสกัดปัจจุบันนี้มีเยอะมากเลยนะคะแต่ตัวที่เน็กได้ศึกษาเนี่ยมันจะมีอยู่อันนี้ข่าวดีสำหรับคนที่เป็นมะเร็งนะคะยัวบริษัทยัวเบต้ากูแคนเนาะเขาเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์ของเขาไปทดลองกับเซลล์มะเร็ง6ชนิดนะทุกคนซึ่ง6ชนิดเนี่ยเป็นชนิดที่ฮิตติดอันดับอะเนาะที่คนเป็นกันเยอะมากค่ะโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งตับมะเร็งลำไส้เนี่ยเวลาที่เขาเอายัวเบต้ากูแคนของยี่ห้อนี้นะเขาใช้ของยี่ห้อนี้นะเอาไปทดสอบกับเซลล์มะเร็งผลปรากฏว่ามันไปเป็นพิษคำว่าไปเป็นพิษในที่นี้คือมันไปทำลายหรือไปฆ่าเซลล์มะเร็งอะค่ะอัตราเท่ากับ80คิดเป็นสัดส่วนเนาะ 86% น่ะถึง 86% สำหรับเซลล์มะเร็งตับนะแล้วมันก็มีเซลล์มะเร็งไม่ใช่เซลล์มะเร็งตับเซลล์มะเร็งลำไส้ส่วนเซลล์มะเร็งตับก็ลดหลั่นกันลงมานะคะซึ่งอันนี้ก็คือข่าวดีสำหรับคนที่อยากฆ่าเซลล์มะเร็งแต่ไม่อยากฆ่าเซลล์ตัวเองเนาะซึ่งงานวิจัยของเบต้ากูแคนนี่ถือว่ามีประโยชน์มากเพราะมีหลายๆท่านที่ยังสงสัยแล้วก็ไม่มั่นใจนะเกี่ยวกับเบต้ากูแคนแต่เนที่เนมั่นใจเพราะว่าเวลาที่เราจะมั่นใจอะไรนะทุกคนเราต้องมั่นใจตัวเราเองก่อนนะเนื่องจากก่อนหน้านั้นก่อนที่เนจะมาตกลงปลงใจกับยัวเบต้ากูแคนนะเนก็ได้เขาเรียกว่าทำใจศึกษาข้อมูลด้วยหลายตลบนะคะกว่าจะตกลงปลงใจแล้วก็มาใช้ผลิตภัณฑ์จนปีนี้จะร่วม3ปีแล้วทุกคนที่ไม่เคยมีวันไหนที่เนไม่ทานเบต้ากูแคนเลยนะอย่างต่ำก็คือ5แคปซูลต่อ1วันยืนพื้นนะเนาะเพราะเขาไม่ได้แต่ช่วยป้องกันเซลล์ผิดปกติอย่างเดียวเขายังช่วยในเรื่องของการกำเนิดเซลล์ให้เราใหม่ด้วยค่ะสนับสนุนการเกิดสเต็มเซลล์เซลล์ตัวอ่อนของเราเนาะอันนี้คือสารเบต้ากูแคนซึ่งหลายๆคนมักจะถามว่ามันคืออะไรมันคือสารอาหารที่ไปสนับสนุนให้กลไกในร่างกายของเราโดยเฉพาะภูมิคุ้มกันของร่างกายคือเซลล์เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยทำงานตรงตามระบบมีหน้าที่ในการเก็บกินเซลล์สิ่งแปลกปลอมก็เก็บกินเซลล์ไปมีหน้าที่จัดการเซลล์มะเร็งก็จัดการไปมีหน้าที่ในการขจัดคอเลสเตอรอลก็ทำไปนะไปสนับสนุนสเต็มเซลล์ที่จะกำเนิดใหม่ของเราให้ทำหน้าที่ตรงตามระบบอันนี้คือหน้าที่ของเบต้ากูแคนทุกคนจึงสามารถจะทานได้เพราะเขาเป็นเขาจัดอยู่ในเขาเรียกว่าอาหารนะไม่ใช่วิตามินนะทุกคนมาตรฐานของอาหารก็คือเขาจะใช้มีตัวย่อว่า RDA นะถ้าเนี้ยจำไม่ผิดคำว่ามาตรฐานของระดับเป็นอาหารได้เนี่ยเขาจะไม่จำกัดการกินเพราะเขามองว่าเป็นอาหารมันไม่ได้อันตรายมันไม่ใช่แบบเป็นยาจะต้องมากินวันละกี่แคปซูลกี่เม็ดอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าระดับเป็นอาหารเนี่ยเราก็ต้องดูสภาพร่างกายของเราค่ะซึ่งตามข้อเท็จจริงอ่ะไม่มีใครที่กินมากแล้วตายนะทุกคนไม่มีใครกินมากแล้วมีผลต่อตับต่อไตเนาะเพราะว่าเขาเป็นสารอาหารเป็นอาหารนะคะทีนี้ทุกคนกินก็กินให้มันตรงกับการวางแผนไว้ถ้าเรามีงบประมาณน้อย
เราไม่ต้องกินถึง10แคปซูล15แคปซูลมันมีเคสที่เป็นมะเร็งเยอะๆที่เขากินวันละ12ถึง15แคปซูลนะทุกคนแต่บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยทุกคนสามารถกินได้ตามคำแนะนำว่าเราควรได้รับเบต้ากลูแคนอย่างน้อยๆเนี่ยวันละ600ถึง1,000 มิลลิกรัมก็คือ2แคปซูลถึง4แคปซูลในช่วงที่ท้องเราว่างค่ะการกินช่วงที่ท้องว่างมันดีตรงที่ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปมันจะได้ไม่ต้องมาเกะกะเวลาเรากินเบต้ากลูแคนเข้าไปเพื่อจะได้ดูดซึมเพียวๆเข้าไปเสิร์ฟให้กับเม็ดเลือดขาวของเราเนาะเสิร์ฟให้กับจุลินทรีย์ที่ดีของเราอะค่ะแต่ถ้าเรากินพร้อมอาหารอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเกะกะทุกคนอะไรที่มันเป็นสิ่งดีเรากินก่อนเลยค่ะซึ่งตื่นเช้ามาท้องว่างเนี่ยก็เบต้ากลูแคนก่อนเลย5แคปซูลอย่างบางทีเนี่ยกลัวลืมก็ตื่นตี5เงี้ยเนี่ยก็กินแล้วแล้วก็อาจจะเข้าไปนอนต่ออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันกินท้องว่างมันจะดีกว่าส่วนสารสกัดตัวอื่นอย่างเช่นตัว NRF2 NRF1 หรือแม้แต่ฮอทอนโคนไซคิวเทนทุกตัวเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการทำให้สเต็มเซลล์ของเราทำงานอย่างตรงระบบเนาะแล้วโดยเฉพาะตัว NRF2 นะอันนี้เป็นของบริษัทไลฟ์เวนเทจนะทุกคนอันนี้เขาก็มีงานวิจัยแล้วก็จดเป็นลิขสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าความสามารถของสารสกัดที่เขาสกัดมาเนี่ยมันช่วยยืดอายุไขของเซลล์ได้ค่ะยืดไปกี่ปีล่ะ7ปีเนาะเขามีการวิจัยที่สถาบันผู้สูงอายุนะคะของอเมริกาเนาะว่าผลิตภัณฑ์ของโพแทสเซียมเนี่ยสามารถจะยืดอายุไขของเซลล์ได้ซึ่งอันนี้เป็นงานวิจัยนะแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใน PubMed นะทุกคนคำว่า PubMed คือวารสารทางการแพทย์ของรัฐบาลอเมริกาเขาเนาะอันเนี้ยเขามีข้อมูลชัดเจนและบริษัทเนี้ยเขาก็จดลิขสิทธิ์และเขานำเข้าตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงเทคโนโลยีเราจะคิดว่าเป็นเครื่องยนต์กลไกนะแต่ไม่ใช่ค่ะมันอยู่ในรูปของสารสกัดมันมีรากฐานมาจากสมุนไพรแต่มันไม่ใช่สมุนไพรอีกต่อไปแล้วมันเป็นเทคโนโลยีที่ไปกระตุ้นให้กลไกในการกำเนิดเขาเรียกว่ากลไกในการสร้างเนิร์ฟทูเนาะเนิร์ฟทูเนี่ยมันเป็นกลไกที่ร่างกายมีอยู่แล้วค่ะแต่พอเราอายุเยอะกลไกเนี้ยมันลดประสิทธิภาพลงด้วยวิถีชีวิตด้วยพฤติกรรมด้วยการกินการใช้ยาเนาะมันทำให้วิถีคีปวันเนิร์ฟทูเนี่ยลดลงเมื่อลดลงกลไกอัตโนมัติก็จะทำงานไม่ตรงระบบนะคะตัว NRF2 NRF1 เนี่ยเขาจะช่วยทำหน้าที่เหล่านี้ที่ทำให้ร่างกายของเราทำงานอยู่ตรงตามระบบเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่มันเป็นการช่วยร่างกายในทุกๆมิติอยู่แล้วนะคะหมายถึงว่ามิติในส่วนของการทำงานของระดับเซลล์เนาะความหมายคำว่าระดับเซลล์ก็คือว่าการสกัดเวลาที่เรากินสารสกัดแบบนี้ทุกคนกับเวลาที่เรากินที่เราทำเองมันต่างกันยังไงเวลาสกัดมาเนี่ยสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าเขาจะต้องผ่าน ISO ผ่านโรงงานมาตรฐานผ่านการที่เขาเรียกว่าการตรวจสอบเนาะเขาต้องลงทุนเป็นร้อยๆล้านอ่ะทุกคนแล้วเขาจะต้องถูกตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกกว่าที่จะเอามาจำหน่ายได้อะไรแบบเนี้ยแล้วโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากทางฝั่งยุโรปอเมริกาสวิตเนี้ยเนาะถ้าไม่เจ๋งจริงอ่ะจะไม่สามารถที่จะเอาออกมาได้อ่ะค่ะอันเนี้ยมันก็เป็นด่านที่ทำให้เรารู้ว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี้ยมันจะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนเนาะถ้ามันมีปัญหาจะต้องโดนฟ้องร้องก็ต้องมีปัญหาไปแล้วนะคะซึ่งอย่างเบต้ากลูแคนเนี่ยเป็นสารอาหารที่มีหลากหลายยี่ห้อนะทุกคนเนี่ยจะบอกให้มีหลายยี่ห้อทีเนี้ยเวลาทุกคนจะทานทุกคนต้องเลือกที่บริสุทธิ์ที่สุดนะคะมีหลายๆท่านบอกว่าเบต้ากลูแคนที่อื่นเนี่ยถูกกว่าของคุณเนะคำว่าถูกกว่าเนี่ยนะคะทุกคนต้องดูว่าความบริสุทธิ์เท่าไหร่นะแต่เบต้ากลูแคนที่เนะจำหน่ายเนี่ยบริสุทธิ์ที่สุดในท้องตลาดแล้วถ้าเทียบกับปริมาณและความบริสุทธิ์ที่เท่ากันยี่ห้อนี้ถูกที่สุดในท้องตลาดนะคะแล้วก็ให้ปริมาณเบต้ากลูแคนที่เพียงพอแบบเขาเรียกว่าเนื้อเน้นๆในราคาที่ทุกคนจับต้องได้เนาะส่วนตัวเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมยืดอายุไขของเซลล์เนี่ยเราเคยได้ยินคำว่ามณีแดงเนาะมณีแดงเนี่ยมันก็คือกระบวนการในการที่จะทำให้กระตุ้นสเต็มเซลล์นี่แหละทำให้มีการทำให้สเต็มเซลล์ที่จะกำเนิดใหม่เนี่ยมีสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่ดีค่ะก็คืออารมณ์เซลล์ใสเซลล์ใหม่
คือสมมุติถ้าเราไม่ได้ใช้สารสกัดใดๆเลยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใดๆเลยแม้แต่เราไม่ได้ใช้เราก็ยังสามารถทำให้เซลล์ของเราใสใหม่และดีได้นะทุกคนถ้าเราจัดแจงสิ่งแวดล้อมคำว่าสิ่งแวดล้อมให้กับเซลล์ในที่นี้มันก็คืออาหารการกินด้วยและรวมถึงความคิดของเราด้วยค่ะความคิดเนี่ยมันส่งผลต่อสารเคมีในสมองเนาะถ้าวันนี้หลายๆคนไม่มีความหวังสารเคมีมันจะเป็นยังไงทุกคนมันเป็นสารเคมีที่ไม่ดีค่ะถ้าเราไม่มีความหวังเราอยู่แบบโอ้โหไร้จะตายและอีก3วันตายแน่เลยหรือคนจะถูกพิพากษาประหารชีวิตอย่างเงี้ยเนาะมันก็คงไม่มีดวงตาที่เบิกบานอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีความคิดที่เต็มไปด้วยความหวังความคิดที่เจริญเติบโตซึ่งจริงๆแล้วเรื่องความคิดเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะใครที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยจะบอกให้เป็นอะไรที่เสียโอกาสมากปัจจุบันเนี้ยพวกหมอและนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเป็นทั้งหมอเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์นะคือเขาเป็นหมอด้วยแล้วเขาก็วิจัยด้วยนะแล้วเขาก็มาศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณด้วยเดี๋ยวนี้หมอที่เจ๋งๆอ่ะเขาทำแบบนี้กันแล้วนะคะแล้วเขาสามารถอธิบายกลไกของวิญญาณได้เขาสามารถอธิบายได้ว่าไอ้สิ่งที่เรามองด้วยตาไม่เห็นเนี่ยที่เรียกว่าอะตอมเนี่ยไม่มีสิ่งอะไรอยู่ในอะตอมเนี่ยแต่จริงๆแล้วในอะตอมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับการเคลื่อนที่มันจะมีคลื่นมันจะมีพลังงานอยู่อะค่ะซึ่งในอะตอมเนี่ยมันก็จะมีโฟตอนนิวตอนอิเล็กตรอนคำว่าโฟตอนก็คือคลื่นบวกโปรตอนคลื่นบวกใช่ไหมมันจะมีโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนคลื่นบวกคลื่นลบแล้วก็กลางกลางซึ่งถ้าทุกคนศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้เนาะสุขทุกข์ก็เฉยๆมันคือของอันเดียวกันทุกคนนั่นแหละนะคะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตอ่านอันนี้แป๊บนึงนะคุณสุภัตตาสวัสดีนะคะกินอาหารซาคาฮารีได้เลยค่ะซาคาฮารีเนี่ยนะข้อดีก็คือว่าเขาจะมีเครื่องเทศแต่สิ่งสำคัญคือเราควรจะเอาเครื่องเทศที่เราอะสามารถที่จะหาได้เองค่ะเพราะบางทีเครื่องเทศที่ความน่ากังวลของเครื่องเทศก็คือถ้าสมมติว่ามันมีเชื้อราอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเราสามารถใช้เครื่องเทศสดใหม่ได้มันจะเป็นประโยชน์กับเรามากแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติเดิมๆค่ะแล้วก็ทำแบบซาคาฮารีซึ่งซาคาฮารีความหมายก็คือเน้นไปในทางเครื่องเทศแต่ว่าไม่เน้นไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินของแปรรูปเยอะๆแบบนี้นะคะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรากินแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะส่วนคนที่จะทานซาคาฮารีเนี่ยจะบอกแบบนี้เวลาเราจะใช้สูตรอาหารแบบไหนเราต้องดูร่างกายของเราด้วยนะคะเพราะร่างกายของคนเราเนี่ยมันเป็นตัวตั้งต้นในการที่เราจะใส่ข้อมูลอะไรเข้ามาเนาะเหมือนบางคนน่ะเป็นคนที่โดนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโดนความร้อนมาเยอะๆบางทีกินอะไรร้อนๆมันก็ยิ่งร้อนใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจร่างกายของเราบางคนอ่ะกินของเย็นแล้วถูกกันมากเลยกินอาหารลิตรเย็นนะบางคนกินซาคาฮารีเพราะว่าบางคนเขาจะมือเท้าเย็นอย่างเงี้ยถ้าเขาได้กินอาหารสมุนไพรมันจะอบอุ่นนะคะก็จะรู้สึกดีซึ่งอย่างตัวเนี้ยจะกินอาหารตามร่างกายนะคะเวลาช่วงที่มือเท้าเย็นแล้วก็จะทานพวกที่มันเป็นลิตรร้อนแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วเพราะว่ากลไกสมดุลร่างกายมันอัตโนมัติมันดีแล้วเนาะพอมันดีปุ๊บเนี่ยจะบอกให้นะเวลาที่ร่างกายเราสมดุลนะคะไม่ว่าเราจะกินอะไรก็ตามร่างกายจะมีกระบวนการจัดการให้ทั้งหมดเลยค่ะนะอันนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีคนบอกเนี่ยว่าเนี่ยถ้าเกิดร่างกายเราสมดุลแล้วคุณจะไม่ต้องแพ้อาหารหรอกไอ้ภูมิเพี้ยนภูมิแพ้ของคุณเนี่ยไม่แพ้หรอกป่านนั้นเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเนาะอันนี้เนี่ยพูดตามตรงนะแล้วเนี่ยก็พยายามศึกษาศาสตร์หลายๆอย่างเขาบอกว่าไอ้โรคที่บอกว่าเป็นภูมิแพ้แฝงเป็นนู่นนี่นั่นอะเป็นโรคคิดไปเองทั้งนั้นแหละไอ้เราก็คิดไปเองตรงไหนก็เราเป็นอยู่เนาะแต่พอวันที่กลไกอัตโนมัติมันทำงานตรงระบบอะค่ะทุกคนมันเป็นอย่างนั้นจริงคือคำว่าเป็นอย่างนั้นจริงเรากินอะไรไปร่างกายมันจัดแจงได้หมดเลยค่ะมันไม่มีอาการมาเป็นแบบว่าเดี๋ยวร้อนเกินไม่เป็นแล้วนะคะร่างกายเขาสมดุลอัตโนมัติของเขาเนาะสมมุติเรากินอะไรไปสักอย่างหนึ่งร่างกายก็จะย่อยสลายเอาไปแจกจ่ายกับเซลล์แล้วก็เอาไปให้กับไอเซลล์ตัวอ่อนไอเซลล์ตัวอ่อนมันจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะต้องสร้างเซลล์เพื่อจะเอาไปซ่อมส่วนไหนเพราะว่าสเต็มเซลล์มันไม่จำเพาะเจาะจงเนาะอีส่วนไหนของเรามีปัญหา
สเต็มเซลล์มันก็จะเอาไปสร้างส่วนนั้นที่มีปัญหาแต่ถ้าเราเครียดกินอาหารขยะสร้างสิ่งแวดล้อมไม่ดีแทนที่ไอ้กินเข้าไปแล้วมันจะเอาไปซ่อมอ่ะมันก็เอาไปเกิดปัญหากับร่างกายเหมือนคนที่เป็นเซลล์ขยะเป็นหินปูนอะไรพวกนี้เนาะนั่นแหละนะคะคุณจรัญพรสวัสดีนะคะคุณทิมเป็นรูมาตอยรูมาตอยเนี่ยเวลาสมมติเราจะแก้นะเนี่ยจะบอกให้เราต้องนึกถึงก่อนที่จะเป็นรูมาตอยเรายังไม่เป็นใช่ไหมเรากินอาหารได้ปกติแต่อาหารที่ปกติของเราถ้ามันเป็นอาหารที่ทำให้เขาเรียกว่าให้พลังงานแต่ไม่ให้อาหารกับเซลล์อาหารอะไรที่ให้พลังงานแป้งแปรรูปน้ำตาลสังเคราะห์เน้นพวกอาหารประดิษฐ์เนี้ยเนาะพอเรากินไปเยอะๆๆๆแล้วพอเรากินเยอะคนเป็นรูมาตอยเนี่ยไม่ได้เป็นรูมาตอยมาก่อนนะคะจะเป็นโรคอื่นๆมาก่อนแล้วก็กินยาแล้วบางทีกินยาหลายๆยาเกิดอะไรขึ้นยาไปทำลายกลไกอัตโนมัติค่ะแล้วทีนี้วิธีจะถอยจากการเป็นโรคเนี่ยเราต้องหยุดการกินสารพิษเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็เน้นอาหารพลังงานต่ำเน้นอาหารเดิมๆจากธรรมชาติเนาะหรืออาหารที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดคำว่าอาหารใกล้เคียงธรรมชาติคือเห็นผักหน้าตาเป็นผักอะทุกคนแต่อาหารที่ประดิษฐ์คือเส้นอะเราไม่รู้ว่าเส้นนี้เขาทำมาจากแป้งอะไรอะอาจจะเป็นแป้ง ABC แป้งสาลีแป้งอะไรมีกลูเตนมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเนาะอาหารเดิมเช่นเส้นมะละกอรู้เลยว่าอุ้ยเส้นมะละกออันนี้คืออาหารเดิมคุณทิมต้องกินอาหารเดิมๆนะคะเน้นกินอาหารแต่เดิมๆถ้าวันนี้ยังไม่ใช้สารสกัดเน้นกินอาหารเดิมได้เลยค่ะกินผลไม้ไม่หวานกินอาหารที่มันเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็เวลาปรุงแต่งถ้าสมมุติว่าเราปรุงแต่งให้น้อยโดยไม่ใช้พวกคือมันจะมีผงปรุงเนาะอย่างพวกผงชูรสถ้ามันมากจนเกินไปอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงปัจจุบันเนี้ยเวลาที่เขาใช้มะนาวเขาจะมีกรดมะนาวเนาะซึ่งกรดมะนาวอ่ะมันจะไปทำให้หลอดเลือดบาดเจ็บเราก็ต้องระวังพวกเนี้ยค่ะระวังของเทียมพวกเนี้ยเพราะเวลาร่างกายเราเสื่อมนะคะมันจะมีปัญหาที่สภาพของท่อเลือดเพราะอะไรเพราะเวลาเรากินสารอาหารมันไปอยู่ในน้ำเลือดเนาะถ้าน้ำเลือดมันเป็นกรดท่อเลือดเราจะเสื่อมสภาพเวลาคนอายุเยอะท่อเลือดเสื่อมสภาพจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือความดันโลหิตสูงสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะท่อเลือดต่ำหัวใจโตก็ได้หรือว่าบางทีมันมีไขมันเยอะๆมันก็ไปอุดตันอยู่ในท่อเลือดอะค่ะแล้วไขมันบางทีมันไปอุดตันอยู่ตามเรียกว่าปลายประสาทเส้นเลือดหลอดเลือดเล็กๆอะค่ะพอมันมีการอุดตันร่างกายเนี่ยจะต้องปั๊มหัวใจให้แรงขึ้นเพื่อให้สูบฉีดไปให้ทั่วแต่มันเป็นดันไปติดเพราะว่าหลอดเลือดมันแคบลงอย่างเงี้ยเนาะมันมีไขมันเกาะไขมันมันไปอยู่ในแบบหลอดเลือดอย่างเงี้ยร่างกายก็จะยิ่งปั๊มแรงขึ้นปั๊มแต่ไม่ไปความดันโลหิตก็สูงบางทีเราแก้ผิดเราก็กินยาไปลดมันแทนที่เราจะย้ายการกินเปลี่ยนอาหารใหม่ซะไม่กินอาหารที่ทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดไขมันพวกนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้จะอธิบายเรื่องไขมันให้ฟังนิดนึงอย่างเวลาหลายๆคนเข้าใจว่าเวลาเราจะลดคอเลสเตอรอลเงี้ยเนาะเราไม่สามารถกินพวกไข่แดงได้เนจะบอกให้แม้เราไม่กินไข่แดงเลยนะทุกคนแม้เราไม่กินอะไรที่เป็นคอเลสเตอรอลเลยไม่กินอะไรเลยดื่มน้ำอ่ะ3วันดื่มแต่น้ำร่างกายก็ยังสังเคราะห์คอเลสเตอรอลนะคะเพราะคอเลสเตอรอลคือสิ่งที่ร่างกายจะต้องเป็นวัตถุดิบในการเอาไปใช้รีแพร์ซ่อมแซมเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้ว่าเมื่อร่างกายเราเลิกอักเสบอ่ะกลไกในการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลมันจะสังเคราะห์แบบเขาเรียกว่าสมดุลนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยังอักเสบอยู่ร่างกายจะอักเสบได้จากอะไรบ้างจากอาหารที่ไม่ใช่ธรรมชาติทุกคนจำง่ายๆอาหารที่ไม่ใช่ธรรมชาติคืออาหารประดิษฐ์ทุกชนิดของเทียมทุกชนิดไขมันเทียมน้ำตาลเทียมหรือแม้แต่ยาเนาะพวกนี้จะทำให้เซลล์ของเราอักเสบและเซลล์ของเราจะอักเสบอีกอย่างนึงที่หลายๆคนมักจะมองข้ามคืออารมณ์ของเรานะคะทำไมอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดฟุ้งซ่านมันถึงทำให้เซลล์เราอักเสบเพราะเวลาที่คนเราจิตไม่สงบหัวใจมันจะเต้นแรงอะเพราะหัวใจเต้นแรงเลือดมันจะวิ่งแรงแล้วถ้าในน้ำเลือดเนี่ยโดยปกติในน้ำเลือดมันจะมีแคลเซียมอยู่เนาะแคลเซียมพวกนี้มันจะไปบาดหลอดเลือดทำให้เกิดการอักเสบอยู่ตลอดเวลาค่ะร่างกายก็ต้องสั่งเคราะห์คอเลสเตอรอลมารีแพร์มาปะตลอดเวลามันก็ไม่หยุดสร้างสักทีเนาะเพราะฉะนั้นจิตสงบและสันติเนี่ยมันช่วยทำให้เราลดการอักเสบในร่างกายนะคะคุณยายแฮก
กินทุกวันจ้าเบต้าคุณแคนคุณเนสวันนี้ไปตรวจเลือดมะเร็งผ่านโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะนี่เนสจะบอกให้เนสดีใจมากเลยนะเนสจะบอกให้เนสอยากให้ทุกคนน่ะได้เขาเรียกว่ารู้ความจริงนะว่าเราทุกคนไม่ต้องเป็นมะเร็งนะคะเราทุกคนไม่ต้องเป็นโรคค่ะเราทุกคนสามารถควบคุมตัวเองที่จะไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นโรคแล้วเราทุกคนสามารถที่จะอายุมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นวันนี้เนสพูดเต็มปากเต็มคอทุกคนรู้ไหมก่อนหน้านั้นน่ะร่างกายของเนสเนี่ยไม่สามารถกวาดบ้านกวาดช่องได้เลยเนาะเนสก็จะมีอาการเวียนหัวจากการที่ในระหว่างทางที่เราซ่อมร่างกายอะค่ะซึ่งถ้าเราเขาเรียกว่าหวั่นไหวไม่เชื่อไม่ลงมือสุดๆเราอาจจะไม่ได้ไปต่อ3ปีมาเนี้ยทุกคนร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นจากตอนนู้นปวดหัวบ้างบางวันก็ปวดบางทีก็ปวดทุกวันแต่เราก็ยิ้มทั้งที่ปวดหัวเนาะแต่วันนี้ไม่ปวดหัวเลยค่ะทุกคนไม่ปวดหัวไม่มีอาการปวดหัวเลยไม่ต้องกินยาเนี่ยเลิกกินยาเลยนะทุกคนแต่ว่ากระเพาะของเนี่ยลำไส้เนี่ยมีปัญหามาจากการที่เนี่ยกินยาลดกรดทุกวันนะคะแล้วลำไส้เนี่ยก็จะรวนอย่างนี้แหละแต่ถึงรวนยังไงเนี่ยก็ไม่กินยาเคมีเพราะยาที่เกี่ยวกับลดกรดยาเกี่ยวกับลำไส้พวกนี้ยาปฏิชีวนะพวกนั้นน่ะถ้ากินระยะยาวเราก็อาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ได้เนาะซึ่งครั้งสุดท้ายที่เนสตรวจค่าเซลล์ในร่างกายค่ะหมอบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวคุณมากผิดปกติหมอก็ตกใจมากมันก็เป็นเขาเรียกว่าการเคาะประตูจากจักรวาลสำหรับเนสเหมือนกันนะว่าเลิกได้แล้วไอ้วิถีที่มักง่ายเวลาคือเนสก็จะเป็นคนที่ไม่ชอบการเจ็บปวดเนาะอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะกินยาแก้ปวดหัวพอปวดหัวปุ๊บเนี่ยก็กลัวเป็นโรคกระเพาะก็ต้องกินยาลดกรดค่ะแล้วกินต่อเนื่องจนใกล้จะเป็นมะเร็งแล้วก็เลยไม่ได้ต้องหยุดแล้วตอนนั้นก็ความดันโลหิตก็สูงแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยนะคะแต่นี่ก็เลยตัดสินใจไม่เอาแล้ววิถีที่เชื่อสุดลิ่มทิ่มประตูว่ายามันช่วยได้แต่ทุกคนยาเนี่ยในมุมของเนี่ยก็มองว่าเขาก็เป็นประโยชน์นะเพราะตอนนู้นอ่ะถ้าเราไม่ได้ยาเราก็ด้วยความที่ชีวิตต้องเร่งต้องรีบต้องไปทำงานเนาะถ้าเรามัวแต่มาแบบไม่ได้ใช้ยาอุ้มันทรมานมากเลยแล้วตอนนั้นก็ไม่รู้ด้วยว่าจะรักษายังไงไม่ได้มาเข้ามาศึกษานะคะมอบให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญนะทุกคนแล้วผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนก็ให้แต่ยาเราอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มาบอกวิธีที่แบบที่เราไม่ต้องใช้ยาซึ่งเนสเนี่ยมีญาติเป็นไตวายเสียชีวิตไปเนี่ยคุณน้าเนี่ยอายุไม่ถึง50นะส่วนพี่ชายเนสเนี่ยเป็นพี่แบบลูกพี่ลูกน้องกันเนาะเขาก็อายุไม่ถึง50ค่ะเป็นไตวายตายแล้วเพราะเขากินยาเยอะอะไรนิดอะไรหน่อยปวดก็กินยาเนาะซึ่งเนะเมื่อก่อนก็อะไรนิดอะไรหน่อยก็ปวดก็กินยาแต่ตอนนั้นเนะปวดหัวแล้วปัจจุบันเนี้ยเนะปวดสะโพกกับปวดหมอนรองกระดูกเพราะว่าเราเกิดอุบัติเหตุเนาะถ้าสมมติว่าเราอ่ะเลือกวิธียานะมันก็คือโรคกรรมพันธุ์นะทุกคนซึ่งเนะเขาไม่ยอมเป็นโรคกรรมพันธุ์นะเราก็ต้องพิสูจน์เนาะว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะกลับมาฟื้นโดยที่เราไม่ต้องปวดได้ร่างกายเขาสามารถที่จะมีกลไกในการดูแลตัวเขาเองได้อันนี้เรื่องจริงมากเลยนะคะคุณรัตนาขอบคุณข้อมูลขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะทุกคนที่ทุกคนร่วมเขาเรียกว่าหาคนที่มีเป้าหมายเดียวกันนะทุกคนเนี่ยชอบมากเลยนะเวลาคนที่มีเป้าหมายเดียวกับเราอ่ะเราจะคุยกันรู้เรื่องนะเพราะเรามีเป้าหมายเพื่อทำให้ผู้คนน่ะตื่นรู้ค่ะหูตาสว่างเนาะได้รู้ว่าเขาไม่ต้องอยู่ในวงจรอุบาทนั้นหรอกเขาสามารถออกจากเกมที่ไม่ยุติธรรมได้ค่ะซึ่งเนสถือว่าเกมที่ไม่ยุติธรรมคือการที่ใส่ข้อมูลให้เราส่งต่อข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ทำให้เราไม่ได้ไปต่อแต่บางคนเนี่ยเขาก็ชอบเล่นเกมนั้นนะแต่เนสไม่เล่นนะเกมนั้นเกมที่เนสจะเล่นคือเราต้องเป็นผู้ชนะคำว่าเป็นผู้ชนะในที่นี้เซลล์เราต้องไม่ถูกทำร้ายค่ะเซลล์เราจะต้องได้รับการเขาเรียกว่า activate หรือกระตุ้นให้เป็นเซลล์ที่ใสเซลล์ที่ดีเพราะมนุษย์สามารถจะเกิดมาแม้จะแก่ก็แก่อย่างมีคุณภาพเนาะแก่อย่างแข็งแรงไม่ต้องทุพพลภาพไม่ต้องติดเตียงไม่ต้องป่วยเป็นโรคค่ะสามารถจะมีชีวิตที่ดีจนวินาทีสุดท้ายหลับแล้วก็ไปต่ออีกมิตินึงอยากจะมาเกิดใหม่ก็มาไม่อยากจะมาเบื่อแล้วก็ไม่ต้องมาเราสามารถเป็นแบบนี้ได้นะทุกคนโอเคนะคะคุณรัตนาบอกว่าตอนนี้เป็นมะเร็งเต้านมระยะ2เพิ่งผ่าตัดออกมาอยู่วันนี้ค่ะช่วยแนะนำด้วยนะคะ
กี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเดี๋ยวคุณรัตนาทักข้อความเข้ามาได้นะเดี๋ยวนี้จะเพราะว่าในอธิบายไปหลายอันแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนี้ส่งข้อมูลให้ในข้อความนะคะพอดีเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปทำธุระกับแม่เนี่ยสักนิดนึงขอบคุณทุกคนมากเลยนะแล้วอย่าลืมนะคะทุกคนเวลาที่เราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าอะนะใช้ชีวิตแบบสุ่ม4สุ่ม5มันคือการตั้งใจที่จะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเราคือคนใหม่ทุกวันเพราะว่าเซลล์เราเนี่ยตายวันนึง1วินาทีเนี่ยมีของเก่าตายไปนะคะแล้วเราก็กำเนิดใหม่ถ้าสมมุติวันนี้เราใส่ข้อมูลใดๆให้กับเซลล์ชุดใหม่เซลล์ชุดใหม่เราก็จะเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเนตตอนเช้าตื่นมาเนี่ยเนตจะตื่นมาแบบฉันมีเซลล์ชุดใหม่แล้วฉันเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงเป็นคนที่สุขภาพดีมากสุขภาพดีสูงสุดเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่ทำอะไรก็มีความสุขเงี้ยเนาะคือเราต้องใส่ข้อมูลใหม่ให้กับเซลล์ของเราค่ะแล้วถ้าเราใส่ข้อมูลนี้นะจริงๆมีงานวิจัยนะว่าคนที่พูดเซลล์ทอล์กพูดกับตัวเองบ่อยโดยเฉพาะในช่วงที่เรากำลังตื่นสลึมสลือเราต้องพูดกับตัวเองบ่อยๆนะคะเราต้องตั้งใจอ่ะที่จะใส่ข้อมูลว่าเราคือใครเราจะเป็นยังไงตอนที่จะอยู่บนโลกใบนี้เราจะอยู่แบบไหนอันนี้เขาเรียกว่าอยู่แบบตั้งใจแล้วมันจะเป็นไปในทิศทางที่เราตั้งไว้ค่ะกับการที่เราช่างมันเถอะไปเรื่อยๆแหละการไม่ตั้งอะไรไว้นะเท่ากับการตั้งไว้ว่าคือสุ่ม4สุ่ม5เลื่อนลอยอ่ะเหมือนเวลาเรืออยู่กลางทะเลอ่ะไม่มีทิศไม่มีทางแล้วแต่ลมจะพัดมาทางไหนใครจะพูดอะไรก็ไปทางนั้นวันนี้ใครจะพูดอะไรนะถ้าเรามีองค์ความรู้แล้วเรามีเป้าหมายแล้วเรามีความเชื่อที่ชัดจุดหมายปลายทางของเราอ่ะมันจะถึงวันนึงต้องถึงแน่นอนทุกคนนะคะคุณเกวลินบอกคุณเนททำน้ำปั่นให้ดูขอบคุณนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะทำให้อีกนะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะบ๊ายบายนะคะ